บริษัทไทย GCI Resitop จำกัดตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดผลิตฟีนอลิกเรซินจากฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดแรกที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถยกระดับคุณภาพของสินค้าชนิดต่างๆในอุตสาหกรรมปลายน้ำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีครับด้วยบริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจึงมีมาตรการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่กับการปฏิบัติงานซึ่งมีการกำหนดนโยบายไว้ดังนี้ครับบริษัทถือความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนบริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆเพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องตามหน้าที่ของกฎหมายบริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งในการเข้าทำงานของบริษัทไทย GCI Resitop จำกัดจำเป็นที่จะต้องผ่านหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทเสียก่อนนะครับสำหรับระเบียบการแต่งกายหนึ่งต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าเซฟตี้ตามความเหมาะสมห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดสองห้ามสวมเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นเข้ามาภายในโรงงานต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมตามสภาพงานและพื้นที่ที่เข้ามาติดต่อหลักการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นของผู้มาติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณเหตุฉุกเฉินขอให้ผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่ออพยพไปยังจุดรวมพลบริเวณหน้าป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเส้นทางอพยพให้ท่านปฏิบัติตามพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาและพนักงานผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้รับเหมาจะต้องเตรียมหลักฐานในการขอทำบัตรผ่านเข้าออกคือสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่าย1นิ้ว1รูปซึ่งถ่ายไม่เกิน6เดือนหรือติดต่อขอถ่ายรูปได้ที่หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทกรณีที่ผู้รับเหมามีพนักงานใหม่จะเข้ามาทำงานจะต้องยื่นเสนอชื่อก่อนเข้าทำงานล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและการอบรมของผู้รับเหมาจะจัดอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีในเวลา 9 นาฬิกาพนักงานผู้รับเหมาจะถูกกำหนดให้อยู่ในบริเวณที่ทำงานเท่านั้นผู้รับเหมาจะต้องไม่แตะต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์ของโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามเล่นการพนันใดๆเสพของมึนเมาตลอดจนยาเสพติดในบริเวณโรงงานเด็ดขาดห้ามนำอาวุธปืนและอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงงานอย่างเด็ดขาดห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟในเขตห้ามห้ามนำอาหารและนำเครื่องดื่มที่บรรจุถุงพลาสติกเข้ามารับประทานในเขตห้ามเข้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์ทุกเวลาที่จะเรียกหยุดและตรวจค้น
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์ขับไล่ผู้บุกรุกที่ล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณโรงงานการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินสิ่งของของผู้ว่าจ้างและของพนักงานบริษัทเป็นหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสิ่งของและทรัพย์สินของผู้รับเหมาและของพนักงานผู้รับเหมาเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมิให้มีบุคคลอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตอยู่ในโรงงานหลังเวลาเลิกงานปกตินอกจากผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ทำงานล่วงเวลาเท่านั้นการอนุญาตนำรถเข้ามาในบริเวณโรงงานต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางโรงงานกรณีการทำงานในระยะยาวพนักงานขับรถจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณโรงงานบัตรอนุญาตขึ้นทะเบียนรถเป็นทรัพย์สินของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการใช้ได้ตลอดเวลาห้ามใช้ความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบริเวณโรงงานการอนุญาตนำของเข้าหรือออกในวันทำงานปกติจันทร์ถึงศุกร์จะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.พนักงานผู้รับเหมาจะต้องแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำออกมาสำหรับการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบก่อนเข้าออกพนักงานของผู้รับเหมาจะต้องติดบัตรผ่านของโรงงานในที่ที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาการนำสิ่งของเข้ามาในบริเวณโรงงานถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาเองทางโรงงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นก่อนจะเริ่มทำงานใดๆพนักงานหรือผู้รับเหมาจะต้องไปขออนุญาตจากหัวหน้างานที่รับผิดชอบอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่จะทำงานพนักงานหรือผู้รับเหมาจะเริ่มลงมือทำงานได้เมื่อได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรห้ามเทสารเคมีสีน้ำมันน้ำเสียและขยะต่างๆลงในรางระบายน้ำหรือบนพื้นเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานต้องไม่ให้มีการรั่วไหลของสารเคมีน้ำมันออกสู่สิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉินเช่นมีการรั่วไหลของสารเคมีน้ำมันสีออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นรีบแจ้งที่มุมฉุกเฉินของบริษัทไทย GCI Resitop จำกัดผู้รับเหมาต้องจัดภาชนะที่เหมาะสมเพื่อใส่ของเสียที่มาจากการปฏิบัติงานซึ่งป้องกันการหกรั่วไหลได้และนำไปกำจัดนอกบริษัทไทย GCI Resitop จำกัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมหัวหน้างานจะต้องประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่ทำงานล่วงหน้ากำหนดวิธีการปฏิบัติงานและความปลอดภัยติดตั้งป้ายแจ้งการปฏิบัติงานก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบจุดวางวัตถุดิบวิธีการวางและการซ้อนให้เรียบร้อยผู้รับเหมาจะต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงสำหรับการปฏิบัติงานภายในโรงงานผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบการบาดเจ็บของพนักงานตนเองและรายงานอุบัติเหตุโดยแจ้งหน่วยงานชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานให้ทราบโดยทันทีที่เบอร์038683223ต่อ116และ117เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยเนื่องจากเหตุฉุกเฉินพนักงานของผู้รับเหมาทุกคนในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงต้องหยุดทำงานเ
ปิดสวิตช์ถอดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าและรีบออกจากบริเวณนั้นทันทีโดยต้องไปรวมตัวรายงานต่อหัวหน้างานของผู้รับเหมาเองที่บริเวณโรงอาหารหรือพื้นที่ปลอดภัยที่ทางโรงงานจัดไว้ให้รถยกหรือปั้นจั่นต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้งานกำหนดห้ามเข้าภายในรัศมีที่จะปฏิบัติงานปั้นจั่นหรือวัสดุที่กำลังยกต้องห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่น้อยกว่า3เมตรขณะที่เก็บหรือโยกย้ายถังก๊าซจะต้องอยู่ในลักษณะตั้งพร้อมกับมีฝาครอบและมีการยึดกันล้มการใช้รถเข็นเพื่อย้ายถังก๊าซจะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะและยึดถังก๊าซไว้อย่างมั่นคงกับรถเข็นห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้สาร Wi-Fi เช่นน้ำมันพื้นรองรับขาตั้งและข้อต่อต่างๆต้องอยู่ในสภาพดีและมั่นคงพื้นไม้หรือเหล็กจะต้องถูกยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างของนั่งร้านต้องมีบันไดขึ้นลงนั่งร้านสำหรับนั่งร้านที่สูงกว่า2เมตรจะต้องมีราวจับและแผ่นกั้นเท้าบันไดตั้งต้องไม่เสียหายหรือผุพังตรวจสอบว่าตัวล็อกขาบันไดใช้ได้หรือไม่พื้นที่ตั้งต้องปลอดภัยและมีพื้นที่เพียงพอที่จะตั้งบันไดได้ห้ามตั้งบันไดบนพื้นลาดชันพื้นไม่เรียบหรือบนพื้นที่อ่อนทรุดได้ง่ายไม่ควรตั้งบันไดณจุดที่ยื่นออกไปหรือบริเวณใกล้รูซึ่งมีอันตรายอาจตกได้หากผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานในที่สูงกว่า 1.8 เมตรให้ใช้เข็มขัดนิรภัยห้ามโยนของขึ้นหรือโยนของลงเป็นอันขาดห้ามขึ้นบันไดตั้งพร้อมกัน2คนผู้รับเหมาต้องจัดทำที่นั่งร้านผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกนิรภัยเข็มขัดนิรภัยหากมีการใช้ไฟหัวหน้างานต้องระวังป้องกันการกระเด็นของลูกไฟหากผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถจัดให้มีที่ยืนหรือนั่งร้านได้ต้องติดตั้งตาข่ายกันตกหรือสายเชือกนิรภัยกันไว้ให้ตรวจสอบลวดสลิงและหัวยึดเมื่อของที่ยกอยู่สูงจากพื้นประมาณ20เซนติเมตรให้หยุดแล้วตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งของที่ยึดบุคคลที่มีความรู้และหน้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องต่อสายดินเมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมในบริเวณเขตห่วงห้ามให้ทำการขอใบอนุญาตก่อนตู้เชื่อมทุกชนิดต้องต่อสายดินอย่างถูกต้องสายไฟเชื่อมต้องอยู่ในสภาพดีข้อต่อต้องแน่นและหุ้มฉนวนให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้งานให้ดับไฟฟ้าที่จ่ายไปยังตู้เชื่อมทุกครั้งสายไฟเชื่อมต้องไม่วางกีดขวางทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นในการช่วยชีวิตในยามที่เกิดอุบัติเหตุต้องตรวจสอบว่าไม่มีเชื้อไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหัวหน้างานต้องหาทางป้องกันสีพ่นกระจายขณะทำการทาสีต้องผสมสีในถังอย่างระมัดระวังการหกเลอะเทอะและป้องกันไม่ให้มีการหกรั่วไหลหัวหน้างานต้องจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายให้แก่พนักงานและเตรียมอุปกรณ์หนีภัยที่จำเป็นติดตั้งบันไดขึ้นลงหัวหน้างานต้องตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนและก๊าซพิษ
และจดบันทึกค่าที่ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องห้ามผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเข้าสู่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและแสดงป้ายจุดที่สามารถเห็นได้ง่ายหัวหน้างานต้องป้องกันไม่ให้ฝุ่นผงกระเด็นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหัวหน้างานต้องป้องกันไม่ให้หินแตกกระเด็นหากผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแล้วผมเชื่อว่าการทำงานในบริษัทไทย GCI Resitop จำกัดแห่งนี้ก็จะปราศจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ